เรื่องที่เรียกว่าอ่ะลุกเป็นไฟกันอีกหนึ่งเรื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างพี่ฮั่นนะคะแล้วก็ไอซ์ปรีชยาแล้วก็รวมถึงพี่จียอนนั่นเองนะคะคือหลังจากที่เลิกลากันไปพักใหญ่แล้วค่ะสำหรับคู่ของพี่ฮั่นแล้วก็ไอซ์ปรีชยานะคะพอเรียกว่ากลับมาร่วมงานกันหลายคนสงสัยว่าถ่านไฟเก่าเนี่ยมันกำลังคุกกรุ่นอยู่หรือเปล่าเพราะเห็นว่าต่างฝ่ายต่างโพสต์ภาพคู่แล้วก็มีแคปชั่นหวานที่ดูแล้วทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าทั้งคู่จะรีเทิร์นรักกันหรือเปล่าค่ะแต่ว่าต่อมเผือกเนี่ยนะยังไม่ทันกระจ่างยังไปเผือกได้ไม่นานเท่าไหร่นะคะก็มีข่าวแรงแซงโค้งออกมาค่ะเพราะว่าทางด้านของพี่จียอนเองนะคะก็ออกมายอมรับว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังคุยกันอยู่กับพี่ฮั่นก็เลยทำให้พี่ไอซ์เนี่ยถึงกับเซอร์ไพรส์หนักนะคะจนต้องขอลบภาพคู่กับฝ่ายชายรวมไปถึงภาพคู่ของพี่จียอนเนี่ยออกจาก Instagram ด้วยพร้อมกับเหตุผลที่บอกว่าไม่อยากเก็บอะไรไว้เพราะว่าความรู้สึกบางอย่างค่ะล่าสุดค่ะพอเราได้เจอตัวพี่จียอนเองนะคะก็เลยต้องไปถามถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์กับพี่ฮั่นตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรกันและกับไอซ์ยังเป็นเพื่อนกันได้หรือเปล่าไปให้จียอนมาคุยกันค่ะคำตอบของหนูอ่ะเหมือนจะแบบทำแบบมีคนกระทบกับแฟนคลับแบบทุกๆไฟด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบจียอนก็แบบไม่รู้ไงตอนแรกไม่รู้ว่าจะแบบเรื่องจะใหญ่โตขนาดนี้ก็เลยนี่ก็ต้องขอโทษแฟนคลับทุกๆไฟด้วยนะคะที่แบบนี่ก็ไม่ได้แบบมีเจตนาหรือแบบตั้งใจจะแบบให้เสียใจเสียความรู้สึกหรืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆน้องเป็นเพื่อนร่วมงานค่ะจียอนก็รู้จักน้องที่ร่วมงานกันนี่แหละก็แบบจียอนก็ได้ถ่ายละครกับน้องแบบ2เรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็ด้วยปกติก็เวลาจะเจอน้องก็จะแบบตามกองเวลาทำงานเท่านั้นแล้วปกติก็ไม่ได้คุยกันอยู่แล้วอะค่ะไม่ได้สนิทกันจะบอกว่าไม่ได้สนิทกันคือปกติก็จะแบบอ่ะถ้าสมมติว่าสนิทของเพื่อนสนิทของจียอนอย่างเช่นเหมือนแบบพี่หอมหรือแบบแคร์อะไรเงี้ยคือหรือว่าแบบเพื่อนนอกวงการที่แบบจียอนแบบสนิทกันจริงๆเนี่ยเราก็จะแบบเล่าเรื่องที่แบบมีปัญหาหรืออะไรที่มันต่างๆก็เราก็จะแบบโทรไปคุยหรืออะไรเงี้ยอยู่แล้วเพิ่งจะแบบคุยกันนะคะใช่คุยกันศึกษากันหรือไงคะก็ใช่ค่ะคุยกันแต่ก็แบบสถานะสถานะตอนนี้คือเขาก็มาจีบเราคือไม่ได้แบบอยากใช้คำว่าจีบหรือแบบไม่จีบแต่ว่าคือจริงๆสำหรับจียอนก็คือพูดตรงๆก็คือคุยกับฮั่นมากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแบบโอเคจะแบบเราจะเป็นยังไงต่อไปหรือแบบเราจะพัฒนาการไหมหรือแบบอนาคตจะเป็นยังไงหนูยังไม่รู้เลยไม่ค่ะก็คือถ้าเป็นเรื่องนี้ก็หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเล่าเพราะว่าคือถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆหรือเรื่องความรักอะไรอย่างนี้ต่างๆก็หนูก็จะเล่าเฉพาะเพื่อนสนิทอยู่แล้วค่ะเท่าที่หนูรู้ก็คือห้ามโสดค่ะเรื่องแบบนี้ค่ะคือจริงๆเราจียอนเป็นคนที่แบบไม่ปิดอยู่แล้วอะค่ะถ้าสมมติว่าคือต่อให้ไม่ใช่ห้ามหรือคนอื่นๆก็ยังสามารถคุยกับจีได้เลยแต่ว่าคือแบบไม่อยากให้แบบโฟกัสว่าแบบต้องเป็นห้ามคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นคำสัมภาษณ์ของพี่จียอนนั่นเองค่ะกลายเป็นว่าพอพี่จียอนออกมาพูดแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็เลยเกิดอาการงง เพราะถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยตอนที่พี่ไอซ์เนี่ยมีการให้สัมภาษณ์พี่ไอซ์เองก็บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกับพี่จีแล้วก็พอสนิทกันปุ๊บก็เลยรู้สึกไม่ดีแต่ทำไมวันนี้เนี่ยพอมาถามพี่จียอนเองก็มีการบอกว่าไม่ได้สนิทกันงานนี้ก็เลยเป็นงานหนักของชาวเน็ตนะคะที่เรียกว่าต้องขุดรูปคู่ของทั้งคู่ที่ดูเหมือนว่าจะสนิทกันเนี่ยเอาออกมาดูกันใหญ่เลยงานนี้ทางMM News ของเรานะคะก็เลยคัดเอาคำพูดของพี่ไอซ์ด้วยแล้วก็ของจียอนด้วยมาให้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงแล้วพูดตรงกันหรือพูดไม่ตรงกันตรงไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะก็เพิ่งรู้จากข่าวเหมือนกันว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจียอนก็เป็นเพื่อนไอซ์แล้วก็เราก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันประมาณนึงอะค่ะคือเหมือนกับว่าไอก็มีเพื่อนในวงการไม่กี่คนเนาะที่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ไอก็เรียกว่าสนิทประมาณหนึ่งเหมือนกันตั้งแต่แรกก็เราก็เป็นแบบเพื่อนร่วมงานที่แบบเจอกันที่ตามกองหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ปกติก็เราก็ไม่ได้คุยกันหรือแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบต้องคุยเรื่องที่แบบเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะเอาจริงๆไอไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาสองคนเลยว่าความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไงแล้วเขาไปพัฒนากันตอนไหนไปพัฒนากันตอน
ไม่ค่ะก็คือถ้าเป็นเรื่องนี้ก็หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเล่าไม่จำเป็นต้องเล่าเพราะว่าคือถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆหรือเรื่องความรักอะไรอย่างนี้ต่างๆก็หนูก็จะเล่าเฉพาะเพื่อนสนิทเราก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันประมาณนึงอะค่ะก็จะเล่าเฉพาะเพื่อนสนิทอยู่แล้วค่ะต่อคำเรียกว่าพิธีกรก็หน้าซีดเหมือนกันถูกต้องจะรับหน้ากับอันนี้ยังไงเหมือนกันจะไปทางไหนดีไปทางข่าวต่อไปใช่ไปทางอีกข้อมูลนึงดีกว่าถูกต้องอันนี้ก็คือเป็นการคำต่อคำจากการที่พี่ไอซ์เนี่ยออกมาสัมภาษณ์แล้วก็รวมไปถึงทางด้านของพี่จีออนเนี่ยออกมาสัมภาษณ์ซึ่งหลายคนเนี่ยก็ได้เห็นคำสัมภาษณ์ของทั้งคู่แล้วทีนี้เนี่ยชาวเน็ตก็เลยมีการเข้าไปคอมเมนต์ว่าตัวของพี่จียอนเองด้วยค่อนข้างวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะทีเดียวถูกต้องนะคะโดยทางด้านของพี่ต้นหอมเองนะคะก็เลยมีการออกโรงนะคะตอบกลับกลุ่มคนที่เข้ามาดราม่าใน IG ของพี่จียอนซึ่งมีคอมเมนต์นึงค่ะระบุบอกว่าเป็นแฟนคลับจียอนนะคะแต่เพื่อนไม่ควรกินของเก่าเพื่อนยังไงก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะพี่ต้นหอมเองก็เลยออกมาบอกว่าเป็นแฟนคลับจีต้องรู้สิคะใครเพื่อนสนิทจีจริงๆแบบนี้สุดป่าแล้วทีนี้เนี่ยทางด้านพี่หอมเองก็มีการอธิบายยาวเหยียดให้เข้าใจอีกนะคะบอกว่าเพื่อนสนิทจะรู้ว่าจียอนคบกับใครพี่ก็รู้เพราะว่าพี่สนิทกับจียอนค่ะแต่ถ้าเราไม่สนิทกับใครเราก็จะไม่พูดเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังอยู่แล้วค่ะจียอนไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนๆในวงการที่มีโอกาสได้ร่วมงานกันค่ะและดาราเองบางทีเขาคบกับใครเขาก็ยังไม่อยากประกาศหรอกค่ะเพราะว่าเขายังไม่มั่นใจหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่คุยๆอยู่ถ้าเกิดไม่ใช่ขึ้นมาเขาก็ไม่อยากเสียใจนี่คะเรื่องความรักมันพูดยากนะคะให้เขาเป็นตัวของตัวเองกันเถอะถึงเราอยากจะรู้เรื่องเขามากแค่ไหนก็ตามก็รอให้เขาได้ศึกษากันบ้างให้เวลาหายใจหายคอกันบ้างนะคะแบบนี้นะอ่ะก็จริงอย่างที่พี่หอมว่าคือเอาจริงๆพี่หอมกับพี่จีสนิทกันมากแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแล้วก็จะมีรัศมีแขกอีกหนึ่งคนถูกต้องแล้วก็ถามว่าพวกเรารู้เรื่องพร้อมๆกันพร้อมสื่อไหมใช่พี่หอมก็ไม่ได้มีการออกมาเล่าเรื่องความลับอะไรของใครให้ใครฟังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอพี่ฮั่นพรุ่งนี้พี่ฮั่นจะเป็นการออกอีเวนต์แล้วก็ตอบเรื่องราวนี้เป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันให้ฟังแน่นอนนะคะถูกต้องให้เวลาหน่อยให้เวลากับทุกๆฝ่ายใช่ค่ะอยากให้ชาวเน็ตใจเย็นๆเพราะว่าช่วงนี้เริ่มไหม้เต็มวงการบันเทิงไปหมดจริงๆตามเก็บซากแกมเก็บฟืนกันไม่ทันเลยทีเดียวต้องบอกว่าระอุ มาถึงคนนอกวงการกันด้วยอย่างพวกเราๆแบบนี้ใช่แล้วนะคะ